เหยื่อเมาเท่นบีดับเพิ่มรายที่19เป็นแฟนนักร้องนำที่เสียชีวิตวันที่15สิงหาคม65แม่ของน้องไอซ์อทิตยาได้โพสต์ระบุว่าน้องไอซ์อทิตยาได้จากพวกเราไปอย่างสงบเวลา 2:50 นขอทุกๆคนกล่าวสัพเพพุทธามิเพื่อให้น้องได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีโดยน้องไอซ์นางสาวอทิตยาอายุ23ปีเป็นแฟนสาวของนายชัดชัยหรืออิ่มอายุ30ปีนักร้องนำที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยน้องไอซ์เป็นผู้บาดเจ็บสาหัสมีแผลลึกที่เกิดจากไฟไหม้ 100% โดยได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรืออำเภอสัตหีบและถูกส่งตัวต่อที่โรงพยาบาลชลบุรีซึ่งน้องไอซ์เริ่มมีอาการตอบสนองน้อยลงและมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดก่อนจะเกิดภาวะช็อกจนเสียชีวิตในที่สุด